ยังเกี่ยวเนื่องกับอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่หลายคนจับตาว่าข้อตกลงฉบับใหม่ที่จะนำไปสู่การปล่อยตัวประกัน130คนที่ยังอยู่ในการควบคุมของกลุ่มฮามาสในกาซาแลกกับการหยุดยิงเป็นเวลาร่วมหนึ่งสัปดาห์การเจรจานี้เดินหน้าไปถึงจุดไหนแล้วและอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่บ้างวันนี้คุณสงพศสุภผลรีบเรียงรายงานของ AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ ครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยวังว่าจะเกิดข้อตกลงหยุดยิงในวันจันทร์หน้านะฮะก็คออือภายในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะถึงเส้นตายแบบแบบที่ไม่ใช่เส้นเส้นตายแบบอย่างเป็นทางการนะฮะก็คือวันที่10มีนาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของเดือนเดือนศักดิ์สิทธิ์รมฎอนที่ทางอิสราเอลบอกว่าจะโจมตีในวันนั้นเลยนะครับ ข้อตกลงนี้ก็คาดหวังนะครับว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกาซารวมทั้งความทุกข์ทรมานของครอบครัวตัวประกันชาวอิส,อสราเอลที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปได้นะครับทีนี้ทางสำนักข่าว AP ก็ไปสำรวจความคืบหน้าของข้อตกลงนี้นะครับรวมทั้งโอกาสและอุปสรรคของการพักรบ ในกาซาด้วยนะครับไปดูกันที่เงื่อนไขของข้อตกลงกันก่อนนะครับคุณนีทิการโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอียิปต์ผู้หนึ่งนะครับเผยว่าทั้งสองฝ่ายจะหยุดยิงเป็นเวลา6สัปดาห์นะครับ <c oughs> เดือนครึ่งโดยกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันอย่างมาก40คนส่วนใหญ่เป็นสตรีผู้สูงอายุและผู้ป่วยนะครับรวมทั้งเด็กอย่างน้อย2คน ขณะที่อิสราเอลก็จะปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย300คนที่ถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจําที่อิสราเอลอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับข้อตกลงครั้งก่อนหน้านี้ที่มีการแลกเปลี่ยนกันคือระหว่างตัวประกันนะครับกับนักโทษปาเลสไตน์นะครับเจ้าหน้าที่อียิปต์ยังบอกด้วยว่าอิสราเอลจะอนุญ,ญาตให้ชาวปาเลสไตน์ที่ลี้ภัยอยู่สามารถกลับไปยังพื้นที่บางแห่งทางเหนือของกาซาได้ซึ่งเป็นส่วนที่ถูอิสราเอล ลุกรานเป็นที่แรกๆในสงครามครั้งนี้นะครับเราคงจำกันได้นะครับว่าเนี่ยถูกทำลายย่อยยับนะฮะหลายพื้นที่ทงางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางของกาซาคือภายใต้ข้อตกลงนี้เนี่ยอิสราเอลจะยอมฮะให้สามารถเดินทางกลับไปยังพื้นที่เหล่านั้นได้อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีการส่งรถบรรทุกความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาประมาณ300-500คันต่อวันนะครับซึ่งถือเป็นจำนวนที่มาก เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเป้าหมายก็คือบรรเทาวิกฤตด้านมนุษยธรรมโดยทหารอิสราเอลเนี่ยจะเปิดทางแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับรถขนส่งความช่วยเหลือที่จะเดินทางไปทั่วกาซาเลยนะครับไม่ใช่แค่ทางภาคใต้ของกาซาเท่านั้น S <S: <S ในรายละเอียดก็คือจะเห็นว่ามีเรื่องของการหยุดยิงในกรอบเวลาหนึ่งแล้วก็เปิดให้เข้าพื้นที่ในที่ถูกทำลายใ,<ช>ในช่วงกาซ่าได้หลังจากที่ถูกปิดมาเป็นระยะเวลา,านานแล้วก็มีการเปิดทางเรื่องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปด้วยใช่แล้วอะไรที่ยังเป็นประเด็นที่ยังเห็นไม่ตรงกันอยู่คุณสมพศรับมีหลายอย่างนะครับคุณนิธิการค่ะอย่างแรกนะฮะก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ย มีความเห็นในเรื่องของเงื่อนไขเล็กๆน,น้อยๆของตัวประกันที่จะถูกปล่อยกล่าวคืออิสราเอลเนี่ยต้องการให้ฮามาสปล่อยตัวประกันทหารที่เป็นผู้หญิงซึ่งถูกจับตัวไว้นะฮะตั้งแต่เดือนตุลาคมอยากให้ปล่อยตัวออกมาเลยแต่ทางฮามาสมองว่าทหารเนี่ยเป็นเบีย้ยสำคัญในการต่อรองกับอิสราเอลต่อไปแล้วก็มีท่าทีที่จะปฏิเสธข้อเสนอของอิสราเอลที่ว่านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการ ที่บอกว่าจะยอมให้ชาวเปตร์เซียในเดินทางกลับไปทางภาคเหนือของกาซายังไม่ได้ระบุจํานวนว่าจะยินยอมให้เดินทางไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ควรจะจํากัดกลุ่มหรือเปล่านะครับโดยทาง อิสราเอลเนี่ยต้องการให้เฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายที่อายุเกิน50ปีเท่านั้นที่สามารถเดินทางกลับไปพื้นที่เหล่านั้นได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการต่อรองเรื่องพื้นที่ในกาซาที่อิสราเอลจะยอมถอนทหารออกมาขณะที่อิสราเอลก็ต้องการให้กลุ่มฮามาสหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่เหล่านั้นเป็นฐานที่มั่นในการสะสมกําลังโจมตีอีกครั้งนะครับ รวมทั้งต้องการให้ฮามาสยุติการใช้จรวดโจมตีส่ภาคใต้ของอิสราเอลด้วยแต่ว่ากันว่าทางผู้นํากลุ่มฮามาสยังไม่ยอมรับเงื่อนไขทั้ง2ข้อนี้นะครับคุณทิดการาประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้กองทัพอิสราเอลเนี่ยรุกเข้าไปในเมืองราฟาทางใต้ของกาซาได้เมื่อการพักรบเสร็จสิ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่นานาชาติแสดงความกังวลเพราะเมืองนี้มีพรมแดนติดกับอียิปต์และมีผู้ลี้ภัยชาวปปเลตนยอาศัยอยู่นับล้านคน แต่ซาเาเอลเชื่อว่ามีนักรบของฮามาสจานวนมากที่หลบซ่อนอยู่ในเมืองราฟาด้วยครับในประเด็นที่ยังติดค้างกันอยู่ไม่ลงรอยกันเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่เราต้องตามต่อว่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้บ้างคะ ครับสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปนะฮะก็คือเมื่อข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่นี้นะฮะเกิดขึ้นแล้วในสัปดาห์หน้าตามความคาดหมายเนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็จะเริ่มเจรจากันทันทีเลยนะครับเรื่องการขยายเวลาการพักรบออกไปนะครับไม่ใช่แค่6สัปดาห์ซึ่งก็อาจรวมถึงการปล่อยตัวทหารหญิงอิสราเอลที่ผมบอกไปแล้วนะฮะ่ะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ทางอ,อ,อิสราเอลเนี่ย ต้องการหลังจากที่ปล่อยทหารยิงมาแล้วก็จะต้องการให้มีการปล่อยตัวทหารผู้ชายที่ถูกจับตัวไปออกมาด้วยทันทีเลยนะครับ สหรัฐหวังนะครับว่าการจัดทําข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้จะเป็นก้าวสาคัญสําหรับการสร้างสันติภาพระยะยาวในตนอนกกลางครับซึ่งรวมถึงการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์และก็สนับสนุนให้รัฐบาลที่ชอบธรรมของปาเลสไตน์เนี่ยปกครองฉนวนกาซาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามไทยเเลก็ยังต้องการครอบครองกาซาอย่างสมบูรณ์และก็ยืนกลานปฏิเสธข้อเสนอที่จะให้จัดตั้งปาเลสไตน์ดังที่ชาติมหาอำนาจต่างๆได้เสนอไปครับคุณนิติกา